วันนี้มาอร่อยกับเมนูทอดมันสองสหายกันค่ะทุกคนที่ว่าสองสหายนั่นก็คือเนื้อปลาหมอคางดำแล้วก็เนื้อกุ้งรับรองว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆค่ะนำเนื้อปลาและกุ้งมาบดรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะใครที่ไม่ทานหนังปลาก็ขูดเอาแต่เนื้อนะคะเนื้อปลาหมอคางดำหรือว่าปลาทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มีความเด้งเหมือนปลากรายแยนใส่กุ้งลงไปเพราะจะช่วยเพิ่มความเด้งเหนียวให้กับทอดมันของเราค่ะนั้นใส่พริกแกงเผ็ดไข่เป็ดลงไป2ฟองตามด้วยถั่วฝักยาวใบมะกรูดหั่นฝอยปรุงรสด้วยน้ำปลาผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันขั้นตอนนี้สำคัญเลยนะคะจะต้องคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนกว่าทอดมันของเราจะเหนียวหนึบหนับแบบนี้เลยค่ะได้ทอดมันแล้วก็ไปเตรียมทอดกันเลยค่ะนี่แอนก็ยังแอบสงสัยนะคะว่าทำไมเขาเรียกว่าทอดมันทั้งที่มันเป็นปลาไม่ใช่มันสักหน่อยโอเคโอเคค่ะพี่ดุลบอกว่ามุกนี้ไม่ขำเวลาทอดแอนก็จะเอามือแตะน้ำมันแล้วก็มาปั้นทอดมันจะทำให้ทอดมันไม่ติดมือแล้วก็ปั้นง่ายค่ะทอดมันสองสหายสีสวยมากๆเลยค่ะทุกคนไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะตอนเด็กๆ เวลาแม่ทอดอะไรแบบนี้ให้กินเราก็จะแอบไปกินตอนที่เขากำลังทอดนี่แหละค่ะว่าแล้วก็ขอชิมเลยละกันเด้งสู้ฟันอร่อยสุดๆค่ะ